เลขาปช.ตอบแล้วปมนักร้องยื่นร้องนายกรัฐมนตรีอิงถือหุ้นหลังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมผิดไหมการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 14:44 เลขาธิการปปช.ตอบแล้วหลังถูกเรืองไกรเดินสายยื่นร้องนายกรัฐมนตรีอิงกรณีถือหุ้นบริษัทเอกชนหลังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต้องพ้นตำแหน่งหรือไม่วันที่30สิงหาคม2567จากกรณีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐยื่นเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และองค์กรอิสระตรวจสอบกรณีนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีถือหุ้นบริษัทเอกชนต่างๆหลังได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา175ประกอบมาตรา187ของรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นนายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ายังไม่มีใครมาร้องสำนักงานปปช.ให้ตรวจสอบและเรื่องนี้ต้องพิจารณาด้วยว่าอยู่ในอำนาจของปปช.ที่จะตรวจสอบหรือไม่เช่นมีการกระทำผิดต่อตำแหน่งฝ่าฝืนจริยธรรมหรือครอบครองหุ้นเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่ตามขั้นตอนกฎหมายการเซ็นโอนหุ้นของผู้ได้รับตำแหน่งทางการเมืองสามารถทำได้หลังถวายสัตย์ปฏิญาณภายใน15วันก็ได้ไม่จำเป็นต้องโอนหุ้นก่อนได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.หุ้นซึ่งการถือครองหุ้นหลังจากดำรงตำแหน่งก็ยังสามารถถือครองได้ไม่เกิน 5% ถ้าเกินจากนั้นต้องดำเนินการให้นิติบุคคลเป็นผู้จัดการนายนิวัติชัยกล่าวเมื่อถามว่าการเซ็นโอนหุ้นของนางสาวแพทองธารหากดำเนินการในช่วงนี้ถือว่ายังอยู่ในกรอบของกฎหมายหรือไม่นายนิวัติชัยบอกว่าอันนี้ต้องไปพิจารณาเสียตามาต้อนรับเองเลยเซอร์ไพรส์ใครอยู่หลังกำแพงนุ้ยเกลือก้มกราบแทบไม่ทันบันเทิงวันที่30สิงหาคม2567 11:17 ขนาดคุณปัญญายังต้องเดินย่อเสียตาปัญญามาต้อนรับเองเลยเซอร์ไพรส์ใครอยู่หลังกำแพงเปิดกำแพงมานุ้ยสุจิราเกลือเป็นต่อเสียอาการก้มกราบแทบไม่ทันรายการเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงล่าสุดนุ้ยสุจิรามาคู่กับเกลือกิตติหรือเกลือเป็นต่อมาในเพลงอยากหยุดเวลาหลังกำแพงเปิดมาเป็นใครทำเอาเซอร์ไพรส์กันหมดอ่านข่าวบิ๊กเซอร์ไพรส์รายการดังร้องข้ามกำแพงทูลกระหม่อมเสด็จเป็นแขกรับเชิญอ่านข่าวไอ้ปล่อยโฮเซอร์ไพรส์นางเอกของตัวเองสาวสวยลั่นต้องคนนี้เท่านั้นถึงจะมาขณะที่หน้ากำแพงนุ้ยกับเกลือแซวเล่นหัวใส่กันไม่หยุดแต่ละคำคิดว่าหลังกำแพงเป็นเด็กโดยไม่รู้ว่าหลังกำแพงเป็นใครไม่เชื่อคนที่อยู่ข้างล่างว่าเปิดกำแพงมาต้องคุกเข่ากราบเกลือลั่นไม่เคยคุกเข่าให้ใครด้านนุ้ยก็แซวแรงว่าไม่คิดว่าหลังกำแพงจะเป็นนักร้องคิดว่าลมใกล้หมดแล้วอย่างน้องเต็มสิบเอาไปสามพอแถมยังโวยวายเรื่องเลือกเพลงด้วยทั้งนุ้ยทั้งเกลือแซวยับใส่หลังกำแพงกันไม่ยั้งกวนนักร้องหลังกำแพงกันหนักขณะที่จู่เสียตาปัญญาจะเดินเข้ามาหานักร้องหลังกำแพงกลางรายการพร้อมทั้งโผล่หน้าเดินผ่านมาทางนุ้ยและเกลือทำเอาทั้งคู่ตกใจเซอร์ไพรส์หนักแล้วเกลือถึงกับบอกว่าขนาดคุณปัญญายังต้องเดินย่อละก็เราชะตาขาดหรือเปล่าซึ่งกันตถาวรพิธีกรก็พูดขึ้นมาว่าที่ตาเขาถ่ายรายการเสร็จแล้วเขาเดินมาหาเฉยๆก่อนจะเฉลยเป็นอาตู่นพพลโกมารชุนนักแสดงรุ่นใหญ่ทำเอาทั้งนุ้ยและเกลือเสียอาการยกมือไหว้แทบไม่ทันป
ปช.เรียกสอบ44ส.ส.อดีตก้าวไกลลงชื่อแก้112รวมพยานหลักฐานให้ชัดก่อนชี้มูลการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 14:38 น.นปปช.เรียกสอบ44ส.ส.อดีตก้าวไกลลงชื่อแก้112รวมพยานหลักฐานให้ชัดก่อนชี้มูลไม่รอกรอบ2ปีชี้เรื่องฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลวันที่30สิงหาคม2567ที่โรงแรมเดอะโอคุระเพรสทีจกรุงเทพมหานครนายสาโรจน์พึงรำพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องให้ตรวจสอบจริยธรรม44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลที่ร่วมลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยระบุว่าปปช.ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนและอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น44ส.ส.และพยานบุคคลมาให้ถ้อยคำยืนยันว่าเป็นกระบวนการไต่สวนตามปกติซึ่งหลังจากมีการไต่สวนเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานว่าบุคคลใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหานายสาโรจน์กล่าวต่อว่าขณะนี้ได้ทยอยเรียกส.ส.มาให้ถ้อยคำแล้วแต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลใดส่วนกรอบระยะเวลาในการดำเนินการต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานซึ่งตามกรอบของกฎหมายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2ปีแต่ปปช.คงไม่รอเมื่อถามว่าจะนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาคดีหรือไม่นายสาโรจน์กล่าวว่าไม่ว่าพยานหลักฐานเอกสารใดๆรวมทั้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็จะนำมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาซึ่งการตรวจสอบในเรื่องของการฝ่าฝืนจริยธรรมจะต้องดูพฤติการประกอบหลายอย่างดังนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะนำมาพิจารณาทั้งหมดซึ่งหลักการพิจารณาในเรื่องของการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมจะต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลเป็นหลักแฟนลูกยาง AFIVB เลือกไทยเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025กีฬาวันที่30สิงหาคม2567 13:19 น.เรืออากาศโทชานฤทธิ์วงประเสริฐรองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย AVC เปิดเผยว่าในการประชุมสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียที่ไทยจัดประชุมขึ้นระหว่าง 29-30 สิงหาคมได้พิจารณาเรื่องของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2025ซึ่งมีฮ่องกงอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยด้วยและถือเป็นข่าวดีที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVBได้เลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึงวันที่7กันยายน2568จะมีทีมจาก32ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเบื้องต้นวางไว้รอบแรกจะกระจายแข่งขันในจังหวัดเชียงใหม่ภูเก็ตนครราชสีมาส่วนอินดอร์สเตเดียมหัวหมากที่กรุงเทพจะจัดแข่งขันตั้งแต่รอบแรกถึงรอบชิงงานนี้ถือเป็นงานใหญ่ที่ไม่ต่างจากการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกมีการถ่ายทอดสดการแข่งขัน64แมตช์ไปทั่วโลกและข่าวสารจากประเทศไทยตลอด17วันอย่างไรก็ตามงบประมาณที่จะใช้ก็ถือว่าเยอะโดยเวลานี้เขาพร้อมให้เราจัดแต่ก็ต้องรอความชัดเจนของรัฐบาลซึ่งเรามีเวลาในการตอบรับภายในเดือนตุลาคมนี้จะต้องชัดเจนโดยจะใช้งบประมาณจากภาครัฐราวๆ500ล้านบาทและอีก500ล้านบาทสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะหาสิทธิประโยชน์จากเอกชนเข้ามาสนับสนุนซึ่งเราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
โดยเวลานี้ทีมที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025แล้วประกอบด้วยไทยเจ้าภาพและแชมป์เอเชีย2023เซอร์เบียแชมป์เก่าบราซิลแชมป์อเมริกาใต้2023อาร์เจนตินารองแชมป์อเมริกาใต้2023โคลัมเบียอันดับ3อเมริกาใต้2023เคนยาแชมป์แอฟริกา2023อียิปต์รองแชมป์แอฟริกา2023แคเมรูนอันดับ3แอฟริกา2023ตุรกีแชมป์ยุโรป2023เนเธอร์แลนด์อันดับ3ชิงแชมป์ยุโรป2023อิตาลีอันดับ4ชิงแชมป์ยุโรป2023โดมินิกันแชมป์อเมริกาเหนือ2023สหรัฐอเมริการองแชมป์อเมริกาเหนือ2023แคนาดาอันดับ3อเมริกาเหนือ2023จีนรองแชมป์เอเชีย2023ญี่ปุ่นอันดับ3ชิงแชมป์เอเชีย2023เวียดนามอันดับ4ชิงแชมป์เอเชีย2023